กสำนั่าว i-nn โดยออนุทินย้ำสาธารณสุขไทยไม่ประมาทโควิดสายพันธุ์โอไมครอนกำชับระบบคัดกรองต้องรัดกุม่มนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวหลังมีรายงานข่าวการพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายใหม่ว่าเป็นการตรวจเจอในระบบคัดกรองการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางได้เข้ามาอย่างถูกกฎหมายสู่ระบบการกักตัวกระทั่งตรวจพบต,ตอนนี้ได้ขยายผลไปควบคุมโรคกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการคัดกรองค่ะระบบสาธารณสุขของไทยยังจัดการสถานการณ์ได้ดีเราต้องไม่ประมาทต้องรัดกุมสําหรับประชาชนขอให้มารับวัคซีนเพราะวัคซีนสามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า5,000คนเป็นวันที่2ติดต่อกันในส่วนของผู้เสียชีวิตก็ต่ำกว่า50รายสาเหตุของผู้เสียชีวิตมาจากกลุ่มเสี่ยง607และกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนจากนี้เราต้องเร่งฉีดเข็มสามสหรับผู้ที่รับวัคซีนเชื้อตาย2เข็มซึ่งเข็มบูสเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง mRNA และแอ t ตร z e ซ e c กโดยทางบริษัทแอสตร z เซ e c กได้ออกมายืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ มือกับเชื้อโอไมครอนได้ดีค่ะ ทางนี้ที่ผ่านมานะคะในการฉีดวัคซีนเราได้วางเป้าหมายและพยายามทําอย่างเต็มที่แต่ก็อาจจะติดอุปสรรคซึ่งก็ต้องพยายามแก้ไขอย่างไรก็ตามขอย้ําว่าไทยมีวัคซีนที่เพียงพอและในการทําสัญญารับมอบในปีต่อไปมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ผลิตมีวัคซีนตัวใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่าสามารถเปลี่ยนไปรับวัคซีนตัวนั้นได้ส่วนข้อกังวลเรื่องการเปิดประเทศขอย้ําว่าระบบคัดกรองของไทยต้องทํางานด้วยความรัดกุมตามมาตรฐานนานาชาติและยังจัดการกับสถานการณ์ ต่างๆไดด้ีค่ะ่ะตอกันที่ถาวอนะคะกล่าวหลังคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญยอมรับแต่ไม่เห็นด้วยพร้อมหลังน้ำตาทำประชาธิปัตย์มัวหมอง นายถาวรเสนเนียมอดีตสสสงขาพักประชาธิปัตย์กล่าวภายหลังเข้ารับฟังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสสว่าสิ่งที่มารับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้อย่างแรกคำพิพากษาของสารอาญาแกนนนำไม่เคยหลบหลีกไม่เคยหลบหนีและยอมรับคำพิพากษาและเข้าคุกซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อเนื่องกับคำพิพากษาของสารอาญาอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญต้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจนกว่า จะพิพากษาและคดีถึงที่สุดแต่คำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญในวันนี้แม้จะยอมรับโดยหลักการแต่รับไม่ได้กับเหตุผลที่ระบุว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ทางการเมืองอีกต่อไป พร้อมถามกลับไปยังตุลาการสารรัฐธรรมนูญถึงบรรทัดฐานการวินิจฉัยแม้ตนจะยอมรับแต่ตนไม่เชื่อถือจะหาว่าตนละเมิดอำนาจศาลไม่ได้เพราะตนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะพร้อมกันนี้นายาวรกล่าวว่าผลที่ตามมาหลังคำวินิจฉัยในวันนี้คือความเป็นสมาชิกภาพสสความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในคนะสสการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและที่ตามมาเจ็บปวดมาก สำหรับชีวิตนักการเมืองอย่างตนตนเองเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เมื่อวันที่20กันยายน2511เป็นสมาชิกพักมา53ปีนับเป็น53ปีของความภูมิใจชื่นชมพักประชาธิปัตย์ทุ่มเททำงานร่วมกับคนในพักวันนี้สารเขียนว่าตนเองเป็นผู้มีความมัวหมองเป็นผู้ไม่น่าไว้วางใจมีความน่ารังเกียจจากการกระทำความผิดไม่สมควรจะเป็นนักการเมืองทั้งนี้ในหมวด2ข้อ9ของข้อบังคับพักเขียนล้อมาตรา98 เมื่อถูกสารพิพากษาจำคุกถูกคุมขังโดยหมายสารสารรัฐธรรมนูญว่าการขังในสองวันเป็นการโดยชอบที่จะต้องขาดจากการเป็นสสก็จะทำให้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ทั้งนี้นายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมหลั่งน้ำตาว่าด้วยน้ำตาตกในด้วยอกกระทมด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นที่จะบอกพี่น้องพักประชาธิปัตย์บอกกรรมการบริหารพักบรรพบุรุษรพักประชาธิปัตย์ว่าตนสิ้นแล้วสิ้นเกียรติยศที่จะเป็นสมาชิกพักด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต้องกราบขออาภัยที่ทำให้พักมัวหมองกราบขอโทษผู้ใหญ่ในพักที่ทำให้ผิดหวงังค่ะ สดท้ายที่เครือข่ายจจนะรับถิ่นนะคะถแถลงการประกาศปักหลักหน้า UN หู่ขนแนวร่วมสมทบหน้าธรมเนียบ13ธันวาคมนี้ เครือข่ายจะนะรักถิ่นกว่า30คนร่วมกันอ่านถแถลงการฉบับที่สองเราจะไม่กลับบ้านและจะอยู่รอจนกว่าจะได้รับคําตอบจากรัฐบาลบริเวณประตู3าํทเนียบรัฐบาลค่ะโดยตัวแทนกลุ่มระบุว่าการที่รัฐบาลสั่งเจ้าหน้าที่สลายการรวมตัวเมื่อค่าวันที่6ธันวาคมและแจ้งความดําเนินคดีโดยไม่สนใจรับฟังปัญหาของเราได้พิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีไม่เคยให้ความสําคัญกับปัญหาของประชาชนจึงขอประกาศว่าตรับใดที่ข้อเรียกร้องทั้งหมดยังไม่ถูกตอบ รับก็จะไม่กลับบ้านจะยืนหยัดต่อไปจนกว่าจะได้ตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำกับกลุ่มไว้ทุกข้อโดยระหว่างนี้จะปักหลักอยู่หน้าสำนักงานองค์การสหรประชาชาติหรือ UN ด้วยเหตุผลจามประการคือ 1. ไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้ออ้างจับกลุ่มคุมขังอีก 2. ต้องการใช้พื้นที่หน้า UN สื่อสารให้สังคมรับรู้ปัญหาและ3เพื่อเฝ้ารอแนวร่วมภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆมาสมทบค่ะ ซึ่งระบุนะคะว่าแค่มาเพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายจึงขอย้ำข้อเสนออีกครั้งคือรัฐบาลต้องตรวจสอบการดำเนินงานของสอบอตอถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมดในทุกมิติ ให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไปต้องหยุดดําเนินการทุกอย่างจนกว่าจะดําเนินการในข้อหนึ่งและข้อ2แล้วเสร็จและยุติการดําเนินคดีกับกลุ่มทั้ง37คนโดยทางกลุ่มจะเดินทางมาทวงสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการอีกครั้งบริเวณทำเนียบรัฐบาลในวันที่13ธันวาคมพร้อมกับเครือข่ายภาคีต่างๆที่จะมาสมทบในวันที่12ธันวาคมนี้ทั้งนี้นะคะหลังจากการ อ่านแถลงการเสร็จสิ้นทางกลุ่มได้เคลื่อนตัวไปปักหลักชุมนุมหน้ายูเอ็นโดยมีการเตรียมอุปกรณ์ค่ะเช่นน้ําอาหารและหม้อหุงข้าวเพื่อใช้ในการปักหลักระหว่างรอคําตอบรับจากทางรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว18.07นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN